สวัสดีค่ะพบกับคุณแม่น้องข้าวไทยชามเซนมาร์กเสน่ห์ไทยเดนมาร์กในคลิปสั้นๆค่ะอาหารอีซี่แซบรสแซบนะคะไม่ได้ทำให้ดูก็รีวิวแล้วกันนะคะเพราะวันนี้ก็เก็บสตรอเบอรี่ทำสวนทั้งวันเลยมองดูให้เดาก็คงจะถ่ายไม่ถูกมั้งเอาเป็นว่าอันนี้คือน้ำพริกสตรอเบอรี่นะจ๊ะน้ำพริกตาแดงสตรอเบอรี่ค่ะก็ใช้พริกป่นนะคะง่ายๆค่ะพริกป่นหอมกระเทียมก็เอาเผาปิ้งย่างไฟสักหน่อยหนึ่งค่ะแล้วก็มาตำนะคะใครมีแจ่วบองก็ใส่เลยค่ะคุณแม่ต้องข้าวก็ใส่ปลาร้านะคะวันนี้เป็นปลาร้าที่เป็นขวดขวดต้มเรียบร้อยแล้วซื้อมานะคะแล้วก็ใส่ปลาด้วยค่ะเป็นปลาซาบะย่างนะคะใส่นิดหน่อยนะคะมาแล้วก็กลืนน้ำลายจ้าหิวข้าวนี่สามทุ่มแล้วนะคะเพิ่งจะได้กินค่ะทำสวนเก็บสตรอเบอรี่ทั้งวันเลยไปละจ้าแค่นี้แหละค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะน้ำพริกสตรอเบอรี่ค่ะใครมีโอกาสใครมีสตรอเบอรี่เยอะๆก็ทำเลยนะจ้าอร่อยแซ่บค่ะมีผักชีโรยหน้าด้วยค่ะนี้คือผักชีโรยหน้าของแท้จ้ะบ๊ายบายกดไลค์ subscribe เหมือนเดิมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ